ก็โรคกระดูกและข้อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโรคของผู้สูงอายุเนาะเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขตอนที่เกษียณหรือว่าก่อนเกษียณนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมีเคล็ดลับห่างไกลโรคของกระดูกและข้อนะครับก็กราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ต้องขออภัยที่ใส่หน้ากากเลยเพราะภรรยากำชับมาห้ามถอดนะครับอันนี้ปกติพูดครั้งเดียวเนี่ยก็ต้องทำนะเนาะนี่พูดมา3รอบผมก็เลยถอดไม่ได้จริงๆครับต้องขออภัยครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยครับก็ผมเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลกระดูกและข้อดีมีสุขหรือว่า KDMS นะฮะก็งานนี้ก็เป็นงาน Health and Wealth นะครับก็คือสร้างสุขก่อนสูงวัยนะครับตอนที่ได้รับโจทย์มาเนี่ยก็เราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขตอนที่เกษียณหรือว่าก่อนเกษียณนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมีเคล็ดลับสำคัญเนี่ยมาให้ท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่ว่า อยากจะมีความสุขห่างไกลโรคของกระดูกและข้อนะครับอันแรกเลยเนี่ยผมอยากจะขออนุญาตย้ำนะว่าถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยอยากจะห่างไกลโรคกระดูกและข้อเนี่ยนะฮะประการแรกเลยเรื่องกระดูกเนี่ยต้องดีก่อนถูกไหมครับซึ่งปัจจัยที่จะส่งเสริมทำให้เรามีกระดูกหรือมวลกระดูกที่ดีได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของอาหารนะครับต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ทานครบ5หมู่มีแคลเซียมวิตามินดีต่างๆซึ่งทุกท่านก็สามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลได้เนาะว่าอาหารใดเนี่ยที่มีแคลเซียมมีวิตามินดีสูงถูกไหมฮะอันที่2เนี่ยการออกกำลังกายก็สำคัญนะครับการออกกำลังกายเวทเบรริ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือท่านที่อาจจะอายุไม่มากเนี่ยก็สามารถออกพวกสเตรชชิ่งเทรนนิ่งต่างๆได้พวกนี้ก็ทำให้มวลกระดูกเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนประการที่3เนี่ยก็การรับวิตามินดีแน่นอนครับก็อย่างที่เราเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมว่าถ้ามีเช้าในการหมอใช่ครับใช่ก็แสงแดดตอนเช้ามีวิตามินดีก็ส่งเสริมเรื่องของเรื่องมวลกระดูกต่างๆถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยทางด้านกระดูกส่วนปัจจัยที่2เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยทางด้านกล้ามเนื้อนะฮะการที่ใช่ครับการที่มีกล้ามเนื้อที่ดีมาซับพอร์ตกระดูกและข้อเนี่ยก็ทำให้โรคของกระดูกและข้อก็จะลดลงถูกไหมฮะอย่างท่านที่บางคนอาจจะเป็นเรื่องของปวดเข่าถ้าไปหาคุณหมอกระดูกเนี่ยท่านคุณหมอก็จะแนะนำให้ยืดกล้ามเนื้อสเตชชิ่งเทรนเรื่องกล้ามเนื้อต้นขาถูกไหมฮะซึ่งการที่กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงทำให้ข้อเราก็รับน้ำหนักน้อยลงถูกไหมฮะทำให้มันเสื่อมช้าลงหรืออาจจะไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ถูกไหมครับประการที่สองเนี่ยที่สำคัญไม่แพ้กันก็อย่างเช่นเรื่องของเออร์โกโนมิกถูกไหมฮะการทำงานต่างๆหลายท่านเป็นออฟฟิศซินโดรมเพราะว่าการทำงานก็อาจจะไม่ได้ยืดหลังที่ถูกสุขลักษณะบางท่านยกของหนักใช่ไหมครับก็ทำให้หมอนรองกระดูกปลิ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปเสิร์ชหาข้อมูลอาจจะเข้าทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลของเรานะครับ kdmshospital.com นะครับก็จะมีความรู้ดีๆพวกนี้ไว้นะครับก็คือทำให้ทุกท่านเนี่ยห่างไกลโรคแต่พอมาถึงว่าหลายคนเนี่ยก็ปฏิบัติแล้วและยังเป็นโรคอยู่จะทำยังไงนะอันนี้ผมก็จะมาแชร์ว่าโรคกระดูกและข้อของคนสูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่จะเจออะไรบ้างนะครับอันนี้ครับก็ไล่มาเลยครับตั้งแต่ปวดกล้ามเนื้อปวดข้อก็มีข้อมือข้อเท้าข้อเข่านะครับปวดหลังเนาะปวดหลังปวดข้อปวดหลังแล้วลงขาหรือว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังเสื่อมกระดูกสันหลังตีบแคบกดทับเส้นประสาทกระดูกพรุนอะไรต่างๆก็เป็นปัจจัยเสี่ยงและไม่กระดูกหักได้ถูกไหมครับมีของข้อไหล่เสื่อมเอ็นข้อไหล่ฉีกอันนี้ก็จะเจอได้แล้วก็เรื่องของพังผืดข้อมือนิ้วล็อกหรือก็จะเป็นเรื่องของรองช้ำเอ็นร้อยไหวอักเสบก็เป็นไปได้นะครับปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับก็โรคกระดูกและข้อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโรคของผู้สูงอายุเนาะตั้งแต่การเปลี่ยนข้อเข่านะครับซึ่งจะเจอได้บ่อยที่โรงพยาบาลเนาะหรือว่าการที่กระดูกสันหลังเสื่อมก็จะมีตั้งแต่กระดูกทำให้มันกดทับเส้นประสาทหรือตีบแคบนะครับก็จะมีอาการปวดหลังปวดร้าวลงขานะครับอันนี้ก็จะเจอได้เยอะเข่านี่น่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยใช่ไหมคะของผู้สูงอายุในปัจจุบันนี่ก็มีการเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายที่โรงพยาบาลขออนุญาตถามเพราะเมื่อช่วงตอนต้นเนี่ยเราพูดถึงเวลละเรื่องของการที่จะมีเงินเก็บเพื่ออะไรเปลี่ยนข้อเข่าในปัจจุบันนี่เท่าไหร่ครับคุณหมอก็แพงอยู่ครับเท่าไหร่เขาบอกพอจะบอกได้ไหมเดี๋ยวจะได้ไปเตรียมเงินไว้ก่อนใช่ครับก็น่าจะประมาณ 2-3 แสนบาทนะครับจริงๆก็คือข้างเดียวนะคะใช่ครับต่อข้อเดียวนะคะข้างเดียว 2-3 แสนบาทอันนี้ถ้าหากแบบเป็นโรงพยาบาลเอกชนแบบนี้ก็ประมาณ 2-3 แสนถูกกว่าเมื่อก่อนไหมคะหรือเมื่อก่อนแพงกว่านี้ครับคุณหมอผมเข้าใจว่าก็น่าจะเรทนี้ประมาณนี้มาสักพักแล้วครับ
ซึ่งก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปเปลี่ยนเลยครับน่าจะสร้างเสริมสุขภาพ prevent ดีกว่านะใช่อย่างที่ป้องกันดีกว่าสไลด์แรกที่ผมโชว์ไปอ่ะมันจะช่วยได้เยอะกว่าที่ไปแคลเซียมเปลี่ยนตามโรงพยาบาลใช่ครับมันแพงทีนี้ถามเผื่อนิดนึงสำหรับคนที่เปลี่ยนแล้วคุณหมอเพราะปัจจุบันก็เห็นคนเปลี่ยนเยอะคนมีสตุ้งสตางค์เนี่ยคนที่ดูฐานดูกรุงเทพเนี่ยก็เวลอยู่แล้วเนี่ยนะคะเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันต้องรักษาไหมหมายถึงต้องรักษาให้มันอยู่คงสภาพเดิมหรือว่าเขาเรียกว่า maintenance นะคุณหมอครับจำเป็นที่จะต้องทำไหมคะในลักษณะแบบนั้นใช่ครับก็อาจจะต้องมีการฟื้นฟูหลังผ่าตัดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเรามีกล้ามเนื้อที่ล้อมรอบเข่าที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยตรงนี้ได้นะฮะก็อย่างก็จะมีท่าออกกำลังกายต่างๆที่จะส่งเสริมของควอดไทเซปถูกไหมฮะมันก็จะเนี่ยครับการหยุดเหยียดยืดกล้ามเนื้อเงี้ยก็จะช่วยเสริมกล้ามเนื้อตรงนี้ได้มันก็จะช่วยได้คือได้ยินมาว่าเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยขาเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อที่เยอะที่สุดขาแล้วก็สะโพกใช่ไหมคุณหมอมีความสำคัญยังไงบ้างคะที่เราจะช่วยดูแลเรื่องของข้อเข่าเรื่องอะไรคุณหมอพอจะแนะนำได้ไหมคะว่าเราควรจะดูแลมันยังไงสำหรับเรื่องหัวเข่าครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับก็คือกล้ามเนื้อที่ซัพพอร์ตของกระดูกเข่าทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามีการเสริมสร้างที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เข่าของเราเนี่ยโอกาสที่จะเสื่อมมันก็น้อยลงหรือว่าถ้าเสื่อมแล้วก็จะชะลออาการไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นนะฮะค่ะแล้วถ้าไม่ทำอะไรคุณหมอพอจะแนะนำได้ไหมคะว่าอย่าทำเลยในลักษณะแบบนี้อาจจะทำให้เรื่องของข้อเข่าเนี่ยมีปัญหาได้บ้างอะไรเงี้ยผมว่าการที่ทำให้หัวเข่าเนี่ยมันเสื่อมได้เร็วก็อันที่หนึ่งครับน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวที่เยอะเนี่ยก็จะทำให้กระดูกข้อเนี่ยมันรับน้ำหนักที่มากกว่าปกติถึง4เท่านะฮะทำให้เราเนี่ยเดี๋ยวนะคะคุณหมอรับมากกว่าปกติถึง4เท่าถ้าหากน้ำหนักตัวเกินไปเนี่ยค่ะใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนำว่าเรื่องของน้ำหนักตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือใช่ก็คือพยายามแบบคุมน้ำหนักให้ดีแล้วก็ไปเรื่องวิวพาวเวอร์ตั้งแต่ช่วงแรกเลยที่ท่านผู้ว่าพูดถึงว่าต้องห้ามมีต้องห้ามเพื่อรักษาในเรื่องของระยะยาวใช่ไหมคะหนึ่งคือเรื่องของน้ำหนักตัวและแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมเลยคะคุณหมอแนะนำไหมคะแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยที่มันจะเฮิร์ตข้อเข่ามากเกินไปเนี่ยก็ไม่แนะนำถูกไหมฮะก็อย่างเช่นการวิ่งหรือว่าการกระโดดเยอะๆเนี่ยแต่ว่าถ้าวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งหย่อๆเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมกล้ามเนื้อส่งเสริมมวลกระดูกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการวิ่งก็มีทั้งการวิ่งที่ถูกวิธีแล้วก็การวิ่งที่ไม่ถูกวิธีที่อาจจะทำให้หัวเข่าเจ็บได้เหมือนกันใช่ครับนะฮะแต่ว่าถ้าหากง่ายสุดเลยคุณหมอแนะนำบอกว่าไปลดน้ำหนักตัวก่อนถ้าหากมีปัญหาเรื่องลดน้ำหนักตัวแล้วออกกำลังกายให้เหมาะสมออกกำลังกายให้เหมาะสมใช้ดัชนีเรื่องของการวัดน้ำหนักเลย BMI ใช่ไหมคะคุณหมอเปรียบเทียบได้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมต่างๆเนี่ยไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็น่าจะมีเยอะนะคะคุณหมอแนะนำอะไรเพิ่มอีกไหมคะเรื่องของการดูแลรักษาข้อเข่าในผู้สูงอายุก็อย่างที่แจ้งไปในสไลด์แรกครับน่าจะดีที่สุดไปจุดแรกเลยนะคะใช่ครับก็คืออย่างที่บอกครับคือถ้าไม่เจ็บป่วยไม่ปวดไม่อะไรเนี่ยมันจะดีที่สุดนะแบบโรงพยาบาลเนี่ยไม่จำเป็นอย่ามาคุณฟ้าไปเจอร้านกาแฟไปห้างดีกว่าไปโรงพยาบาลใช่ครับแต่เราก็ไม่อยากให้คนไข้มาโรงพยาบาลเนาะถูกไหม